เมียสมจิตร่ำไห้กิ๊กประกาศตัวขอนัดเจอจะเลือกใครถึงกับปล่อยโฮเลยทีเดียวเมื่อเจอกิ๊กนัดเจอแชมป์โลกมวยโอลิมปิกสมจิตจงจอหอมาเผยเรื่องราวความรักในรายการขับไฟเดโชพร้อมกับอุ้มภรรยาที่มาเผยเหตุการณ์ที่กิ๊กสาวของสามีนัดเจอเพื่อประกาศตัวอุ้มเผยว่าช่วงนั้นพี่สมจิตก็เปลี่ยนไปด้วยคุยโทรศัพท์ตลอดเวลาผู้หญิงคนนี้โทรมาก็จะออกไปคุยนอกบ้านตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นคนนี้จนได้ไปดูโทรศัพท์เห็นว่าชื่อเดียวกันเป็นคนที่อยู่ในอำเภอเดียวกันโทรเข้ามาหานัดเราไปเจอพอไปถึงเขาก็ลุกมาอย่างมั่นใจพร้อมกับบอกว่าเขาคบกับพี่สมจิตอยู่เราพยายามตั้งสติบอกว่าแล้วไงเขาพยายามกวนพูดนู่นพูดนี่ให้เราพูดกับเขามากกว่านี้เราก็พูดถามเขาว่าพูดเสร็จหรือยังแล้วเราก็กลับเขาก็ยิ่งโกรธเราหนักที่เราเฉยเมยพอเราหันหลังออกมาเขาก็ตะโกนไล่หลังมาอีกว่าบอกสามีเธออย่ามายุ่งกับฉันอีกและก็ขับรถกลับบ้านบอกกับตัวเองว่านี่เราเจอกับอะไรอยู่อุ้มเราด้วยน้ำตาว่าก็กลับมาถามพี่สมจิตว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรก็ถามว่ารู้ไหมว่าวันนี้เราไปเจออะไรมาบ้างเราไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่เขามั่นใจว่าพี่สมจิตจะต้องเลือกเขาแต่พี่สมจิตบอกแต่ว่าไม่มีอะไรเท่านั้นเราก็เลยให้พี่จิตเลือกถ้าเขาเลือกผู้หญิงคนนั้นเราก็พร้อมจะเลิกและคิดจะเลิกแล้วคิดว่าทำไมพี่สมจิตถึงโกหกเราทำแบบนี้กับเราคิดทางลบกับพี่เขาทุกอย่างเพราะอยู่ด้วยกันมาเราไว้ใจมาตลอดเลยคิดว่าฉันไม่อยู่แล้วไม่เอาแล้วจนตั้งสติแล้วลองฟังเขาเพราะผู้หญิงคนนั้นอาจจะโกหกก็ได้ทางด้านสมจิตเผยว่าตอนนั้นตกใจมากๆเพราะว่าตัวเองนั้นเป็นคนเฟรนลี่ผู้หญิงเลยมีใจให้และคิดว่าพี่สมจิตก็มีใจให้ตัวเองเหมือนกันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวไฟเดย์คนอ่านข่าวขอขอบคุณค่ะ